ยาปัญจธาตุโลหิตเม็ดที่5าอยู่ในร่างกายของคนผู้นี้เช่นนี้ก็ครบแล้วฮาร์ลี่ก็ดูได้ทันทีว่าคนผู้นี้ไม่ใช่เจ้าประมุขลักที่เฮยซาแต่เป็นผู้รับใช้โลหิตคนที่5ท่านอ,องก็กระซวกหลิวจิ้งแล้วลากไปรวมตัวกับผู้รับใช้โลหิตคนที่5้าแล้วเขาก็มอบยาทั้ง5าเม็ดให้ท่านอองของข้าก็เหมือนของท่านเชิญเอาไปเทิด ดิวจิ้งที่บาดเจ็บสาหัสยิ้มให้กับแม่นางไวเหนียงแล้วก็เข้าควบคุมช่วงเวลาเดินลมหายใจของพวกมันที่เหลือก็ฝากแฮรรี่จัดก,การด้วยจากนั้นเลิวจิ้งก็ลากศัตรูทั้งสองพุ่งลงเหวไปจากนั้นยานระเบิดก็ทำงานจนกลายเป็นเป,นปลวไฟขนาดใหญ่ไวเหนียงเสียใจร้องไห้จนสลบไปฮารี่ก็ใช้ระเบิดเปิดเพดานแล้วทุกคนก็บินจากไปสถานที่อย่างนี้ก็กลายเป็นทะเลเพลิง ทั้ง4คนยืนเฝ้าดูสร้างปลระขักพังที่เผาไหม้จนวอดวายแต่คนชั่วทั้งสองคนนั้นมันยังไม่ตายมันได้เพิ่มพลังวิญญาณให้กับท่านอองฮาลี่เห็นดังนั้นก็โจมตีทันทีมันก็สร้างบาเรียรมาป้องกันไว้ได้ยันใบหนึ่งก็ทะลุเข้ามาเป็นกระสุนสายฟ้าสวรรค์ก็ระเบิดออกจากข้างในเสียงระเบิดทําให้ไวเหนียงตื่นขึ้นแล้วฮาร่ก็ใช้เรือบินวายุพาทุกคนบินหนีไป ฮารลี่ลงจอดมินึกว่าจะตามมาเร็วขนาดนี้ฮารลี่สั่งให้ทุกคนไปก่อนตัวเขาจะอยู่ทวงเวลาให้เองให้ไปรอที่ป่าไผ่ฝากสิ่งนี้ให้สิทธิเฉินพอถึงป่าไผ่แล้วให้เริ่มเปิดวงแหวนเวททันที ชายผู้นี้ที่ตามมาคือองคซุวีคันสร้างรากฐานระดับปลายแต่ฮา์รี่อยู่แค่คันสร้างรากฐานระดับกลางฮรรี่โจมตีทันทีแล้วใช้มังกรดำพิชิตแต่ก็ทำอะไรไม่ได้องคซุวีใช้แท่งโลหิตฮรรี่ก็หลบเลี่ยงพร้อมกับพุ้งไปข้างหน้าแล้วโจมตีทั้งสองเข้าต่อสู้กระยะประชิดองคสุวีก็ใช้คมกริตโลหิตจนฮรรี่เกือบเสียท่า ฮารีถามว่าท่านก็เป็นถึงผู้ปกครองแคว้นแล้วยังมีความปรารถนาใดที่ทำให้ท่านยึดติดไม่เลิกร้าองค์ซวีก็หัวเราะ หนึ 1> 1, ่พปีตั้งแต่เมืองนี้ถูกก่อตั้งขึ้นมาพวกมนุษย์ที่นี่ไม่ได้ต่างกับเราสัตว์เลี้ยงที่ถูกฝึกให้เชื่องผู้ปกครองไม่สามารถบำเพ็ญเ,เซียนก็เป็นกฎที่พวกเจ้าเจ็ดสำนักเป็นคนตั้งเองพวกข้าพี่น้องมีร่างจิตวิญญาณก็เสียเปล่าเพราะทําได้เพียงหลบซ่อนการฝึกคาถาบุชาเราเหิดชั่วร้ายก็ทําเพื่อสักวันจะได้หลุดผลจากการเป็นหุ่นเชิดของพวกเจ้า หารี่จึงว่าการกระทําของท่านก็ไม่ต่างอะไรเลิกใช้คําพูดที่สวยหรูมาหลอกตัวเองได้แล้วแล้วการต่อสู้ก็เริ่มกันต่อฮารลี่ปล่อยลูกไฟใส่แล้วบินหนีไปองค์สวีก็บินตามแล้วตอนนี้ก็จบลง